การแต่งตั้งโยกย้ายในทหารชั้นนายพลครั้งนี้นะคะกำลังเป็นที่จับตามองนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงของการรอการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะคะหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาและที่สำคัญก็คือเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งใหญ่นะคะเนื่องจากจะต้องมีการเปลี่ยนผู้บัญชาการเหล่าทัพถึง5คนนะคะทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทหารแต่ว่าถ้าเรานับรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เกษียณราชการ30กันยายนนี้พร้อมกันนะคะซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายตามปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะจัดทำกันในช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมนะคะและจะเสร็จประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะคะจากนั้นก็จะเป็นห่วงเวลาของการตรวจทานด้านธุรการแล้วก็จะส่งให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้านะคะซึ่งห่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณต้นเดือนกันยายนก็จะมีโปรดเกล้าออกมาแล้วนะคะจะว่าไปแล้วนะก็อีกเดือนกว่าๆนะคะถึงจะมีการเริ่มจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงนะแล้วก็สื่อนำเสนอเนื่องจากมีการคาดการณ์กันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยจะพยายามที่จะจัดโผทหารให้เสร็จก่อนที่จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะฮะเพราะว่าถ้าตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยประมาณสิงหาไม่เกินกันยายนจะต้องมีรัฐบาลใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นก็จึงมีกระแสข่าวลือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนัดหมายแล้วนะฮะว่าให้มีการส่งบัญชีรายชื่อโผแรกให้กลาโหมเนี่ยช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะฮะจนทำให้มีกระแสข่าวลือว่าในการประชุมสภากลาโหมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยเรื่องบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะยังไม่ได้มีการประชุมหรือหารือเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายทหารหรือว่าโผทหารเลยนะฮะแต่ว่าได้มีการกำชับว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปตามวาระปกตินะฮะจะไม่มีการเร่งจัดทำแต่อย่างใดนะฮะทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพลเอกประยุทธ์รู้ดีว่าการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นภายในเดือนสิงหาหรือกันยายนแน่นะคะเพราะว่ากว่าที่พรรคก้าวไกลหรือว่าคุณพิธาเนี่ยจะโดนเขาเรียกว่าเข้าสภานะคะในเรื่องของการโหวตนายกเนี่ยหรือว่าอาจจะถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ก่อนหรือว่าจากนั้นหรือเปล่าคือค่อนข้างจะมีความมั่นใจว่า1คุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลเนี่ยจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะฮะอันที่2ก็คือกว่าที่พรรคที่ได้อันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็คงใช้เวลาอีกสักพักนึงนะรวมถึงการตั้งครม.อะไรถ้ากรณีว่าสำเร็จนะก็น่าจะประมาณปลายกันยายนหรือเปล่านะกว่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยในขั้นตอนของการเข้าเฝ้าถวายสัตย์นะซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนเมื่อนั้นเนี่ยรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะหมดหน้าที่ไปนะอันนี้กรณีว่าจบแค่สูตร2นะคือสูตรที่เพื่อไทยนำเป็นจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันหรือว่าที่เรียกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะพลเอกประวิตรพลังประชารัฐภูมิใจไทยอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าจบที่ตรงนี้เนี่ยการเปลี่ยนรัฐบาลก็คาดว่าน่าจะเป็นประมาณกลางเดือนกันยายนนะคะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยนะการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะเพราะว่าตามหลักการเนี่ยต้นกันยายนเนี่ยก็จะมีการโปรดเกล้าออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จึงไม่จำเป็นต้องรีบจัดทำบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารนะซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าได้มีการแจ้งนะทางกลาโหมได้มีการแจ้งไปทางเหล่าทัพแล้วว่าจะมีการพูดคุยหารือนะครับจัดทำโผอะไรให้เสร็จเนี่ยในวันที่15 สิงหาคมเนี่ยนะคะนั่นหมายถึงว่าตั้งแต่ห่วงประมาณปลายเดือนนี้ตลอดเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นห่วงการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการของผู้บัญชาการเหล่าทัพนะในตำแหน่งที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างเหล่าทัพกันแล้วก็มีการประสานกับบิ๊กช้างพลเอกชัยชาญช้างมงคลนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมา6ปีแล้วนะฮะแล้วก็เป็นคนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไว้วางใจในการให้จัดโผช่วยจัดโผมาตลอดนะฮะท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเสร็จสิ้นประมาณ15 สิงหาแล้วนะก็ไม่เกินเดือนสิงหาคมนะฮะ
พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะนัดประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหมหรือที่เราเรียกกันว่า7เสือกลาโหมเนี่ยเพื่อที่จะเคาะทุกตำแหน่งนะแล้วก็เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าโดยที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐนายกรัฐมนตรีรักษาการก็นำขึ้นทูลเกล้าได้นะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารหรือตำรวจเนี่ยสามารถทำได้ตามปกติเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโผตำรวจไม่ต้องผ่านครม.นะฮะโผทหารก็ไม่ต้องผ่านครม.เพราะฉะนั้นโผตำรวจโผทหารไม่จำเป็นต้องให้กกต. อนุมัติก่อนหรือว่าต้องให้ครม.นะฮะเพราะว่าไม่ต้องผ่านครม.โผตำรวจเนี่ยก็มีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งก็ยังมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่นะฮะส่วนโผทหารเนี่ยก็ต้องผ่านบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานอยู่นะคะซึ่งก็ยังคงเป็นพลเอกประยุทธ์นะที่เป็นนายกและควบรมว.กลาโหมด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจเรียกได้ว่าโผทหารครั้งใหญ่ครั้งสำคัญครั้งนี้เนี่ยยังอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์นะเพราะเชื่อว่ายังคงเป็นรัฐบาลรักษาการนะไปอย่างช้านะอันนี้อย่างช้าคือกันยายนนะอันนี้ถ้ากรณีว่าเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลผสมกับข้ามขั้วกับขั้วอนุรักษ์นิยมได้แล้วตั้งรัฐบาลได้เนี่ยก็ประมาณกันยายนแต่ถ้ากรณีมันเกิดปัญหาไม่ว่าจะมีม็อบหรือความวุ่นวายหรือในที่สุดมันจะไปออกสูตร3สูตร4หรือไม่เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็จะรักษาการนานกว่านั้นนะคะสำหรับโผทหารครั้งนี้นะต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยหายใจทั่วท้องโล่งอกไปมากขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าผลเลือกตั้งออกมาเป็นพรรคเพื่อไทยนะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะป่านนี้เนี่ยก็คงจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะว่าหน้าตารัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรแล้วก็คาดกันว่าอ่ะสิงหานะก็คงจะมีรัฐบาลใหม่นะถ้ากรณีว่าจัดตั้งรัฐบาลได้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะก็จะได้เป็นคนจัดโผทหารอ่ะถ้ากรณีที่มาในห้วงไม่เกิน15สิงหาคมนะก็รัฐบาลใหม่จะได้จัดโผทหารและถ้ากรณีแบบนั้นเนี่ยคือมันเป็นมารยาทที่จะต้องให้รัฐบาลใหม่เป็นคนแต่งตั้งโยกย้ายแต่บังเอิญตรงที่ว่าเพื่อไทยไม่ได้ชนะการเลือกตั้งไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งที่ได้ส.ส.มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอไปเป็นพรรคก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งในการนำจัดตั้งรัฐบาลก่อนเนี่ยแล้วก็รู้กันว่ามีด่านมีอุปสรรคมากมายที่ดูแล้วว่าทั้งคุณพิธาและก้าวไกลเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นนะทางกองทัพแล้วก็ทางรัฐบาลรักษาการก็จะทำให้ทุกอย่างรันไปตามวาระปกติก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารก็จะทำไปเลยโดยไม่ต้องรอรัฐบาลใหม่นะเพราะฉะนั้นนะอย่างที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์จึงยังจะคงได้จัดโผทหารครั้งนี้อยู่แม้จะเป็นนายกรักษาการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการก็ตามเมื่อโผทหารนะยังคงจัดทำในห้วงที่พลเอกประยุทธ์รักษาการอยู่แบบนี้นะก็จึงมีการคาดการณ์กันแล้วนะว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่แผงใหม่นะคะซึ่งแน่นอนนะเริ่มจากที่กองบัญชาการกองทัพไทยก่อนนะผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์นะก็เกษียณราชการนะหลังจากที่ทำหน้าที่ของผู้บัญชาการทหารสูงสุดคอแดงคนแรกนะเกษียณราชการ30กันยายนนี้นะซึ่งพลเอกเฉลิมพลเนี่ยเป็นเหล่าทหารม้านะเตรียมทหารรุ่น21นะนั่งมา3ปีนะเรียกได้ว่ายาวนานเคียงข้างเคียงคู่พร้อมกับบิ๊กบี้พลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเลยนะนี่ก็เป็นกันคนละ3ปีเลยนะซึ่งในกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าก็มีแคนดิเดตอยู่2คนนะฮะคนหนึ่งก็คือบิ๊กออฟนะฮะพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนะฮะซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่นะฮะแล้วก็บิ๊กจ่อยนะฮะพลเอกถิติชัยเทียนทองเสนาธิการทหารนะฮะซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น24นะแม้ว่าพลเอกทรงวิทย์เนี่ยจะไม่ได้จะจบจากในร้อย VMI ก็ตามแต่ว่าก็
็ได้เทียบรุ่นนะคะเพราะว่าก็เริ่มจากการเรียนเตรียมทหารรุ่น24ด้วยเหมือนกันนะก่อนที่จะไปเรียนในที่สหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าโอกาสของพลเอกทรงวิทย์เนี่ยสูงกว่านะคะเพราะว่าพลเอกทรงวิทย์เนี่ยเป็นทหารคอแดงนะคะอยู่ชกทมร904ที่ถูกส่งตัวมาจากกองทัพบกในการโยกย้ายตุลาคม2565ที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นการรู้กันแหละว่านะผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็จะต้องเป็นคอแดงและถือว่าจะเป็นทหารเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคอแดงคนที่2ของกองทัพไทยนะคะซึ่งเดิมเนี่ยนะคะเคยมีการพูดกันว่าเอ้ยผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคอแดงหรอกฮะคอเขียวก็ได้นะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยหากพลเอกทรงวิทย์ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนที่2นะคนใหม่เนี่ยนะฮะก็จะเท่ากับว่าเป็นการตีตราไปเลยว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดนับจากนี้ไปจะต้องเป็นทหารคอแดงนะเพราะฉะนั้นพลเอกทรงวิทย์ก็จะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคอแดงคนที่2นะฮะซึ่งพลเอกทรงวิทย์เนี่ยก็มีอายุราชการถึง 2,568 นะสามารถนั่งต่อได้2ปีส่วนตำแหน่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดในบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่ที่จะขึ้นมานะคะก็คือผู้บัญชาการทหารบกนะคะยิ่งสถานการณ์ทางการเมืองณเวลานี้และในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะไม่แน่นอนนะอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายหรือเกิดการจลาจลมีม็อบอะไรอย่างไรนะอันเกิดจากปัญหาเรื่องพรรคก้าวไกลนะคะไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกหรือมีปัจจัยอื่นแทรกซ้อนนะหรือนะไม่ว่าสูตร2จะสำเร็จหรือไม่หรือจะสูตร3หรือใครจะเป็นนายกนะคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาหรือจะออกไปเป็นพลเอกประวิตรหรืออาจจะเป็นพลเอกประยุทธ์อย่างที่มีคนคาดหวังอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความวุ่นวายหรือเปล่าอันนี้เราตั้งเป็นสมมุติฐานแล้วก็พูดแบบผ่านๆไว้ก่อนนะคะยังไม่ลงในรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนะจริงๆก็มีแคนดิเดตอยู่แค่2คนนะคนหนึ่งก็คือบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกนะซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นน้องรักสายทหารเสือราชินีของพลเอกประยุทธ์นะซึ่งเติบโตด้วยกันมาในกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์นะหรือว่าบ้านทหารเสือราชินีนั่นเองนะส่วนอีกคนนึงก็คือบิ๊กโตพลเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะซึ่งก็เป็นสายบูรพาพยัคฆ์นะอาจจะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะใกล้ชิดกับทางบ้านป่ารอยต่อของพลเอกประวิตรมากกว่านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องพูดได้ว่าทั้งพลเอกเจริญชัยและพลเอกสุขสันต์เนี่ยต่างก็เป็นน้องรักของพลเอกประยุทธ์ด้วยกันทั้งสิ้นแต่เพียงแต่ถ้าดูจากเส้นทางการเจริญเติบโตเนี่ยพลเอกเจริญชัยจะได้เปรียบกว่าเพราะว่าสนิทสนมกับพลเอกประยุทธ์มากกว่านะโตมาใน121ด้วยกันส่วนพลเอกสุขสันต์เนี่ยจะเติบโตมาในสายของทางบูรพาพยัคฆ์ซะมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากพลเอกประยุทธ์นะฮะได้ยังคงได้ร่วมจัดโผอยู่แบบนี้นะฮะก็จะทำให้โอกาสของพลเอกเจริญชัยหินเทานะฮะที่จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยมีสูงกว่านะฮะเอาเป็นว่ามีบางรายงานเนี่ยบอกเลยว่าสามารถชี้ชัดกันได้เลยตอนนี้นะว่าพลเอกเจริญชัยเนี่ยน่าจะได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่นะฮะในการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้นะแม้ว่าจริงๆแล้วนะการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะฝ่ายการเมืองจะมีเปอร์เซ็นต์ในการแทรกแซงได้น้อยมากก็ตามนะเพราะว่าจะเป็นหน้าที่ของชกทมรอ904นะซึ่งมีผู้บัญชาการทหารบกนะเป็นผบชกทมรอ904ด้วยนั่นก็คือบิ๊กบี้พลเอกนรงพันธ์นะที่จะเป็นคนตัดสินใจท้ายสุดนะเพราะว่าห่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสข่าวลือว่ามันมีเส้นบางๆในความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกเจริญชัยกับพลเอกนรงพันธ์นะเพราะว่าในห่วงปีที่แล้วเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะย้ายพลเอกนรงพันธ์นะฮะออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเพื่อเปิดทางให้พลเอกเจริญชัยเนี่ยขึ้นเป็นผบ.ทบ.เลยนะเพื่อความชัวร์นะฮะณเวลานั้นเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่ว่าพลเอกนรงพันธ์เนี่ยก็ถือว่าสายแข็งนะมีแบ็กอัพดีนะฮะในชกทมร904นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครแตะต้องได้นะได้นั่งเป็นผู้บัญชาการทหารบก
ต่อเป็นปีที่3นะแต่ว่ากระแสข่าวในเวลานั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความระหองระแหงหรือว่าไม่สนิทใจกันเท่าไหร่นะแต่นะฮะอย่างไรก็ตามนะในห้วงเวลานั้นเนี่ยนะมีรายงานว่าพลเอกเจริญชัยเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความพยายามที่จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะเพราะสามารถรอได้อยู่แล้วนะแต่ว่าน่าจะเป็นกระแสข่าวที่มีแรงสนับสนุนหรือว่าเกิดจากการคาดการณ์กันนะเพราะฉะนั้นอ่ะนะอย่างไรก็ตามนะที่น่าสนใจนะก็คือว่าพลเอกนรงพันธ์เนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์สื่อเท่าไหร่นานๆครั้งแต่ว่าจะแสดงออกใน Twitter นะฮะ Twitter นรงพันธ์จิตแก้วแท้เนี่ยนะซึ่งปกติเนี่ย Twitter ของพลเอกนรงพันธ์เนี่ยก็จะใช้วิธีการแชร์หรือว่ารีทวีตของคนอื่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเชิดชูปกป้องสถาบันเรื่องกิจกรรมภารกิจของทหารนะฮะแต่ว่าล่าสุดนะฮะมีการแชร์นะฮะคลิปอันนึงขออภัยTwitter อันนึงซึ่งเป็นของวาสนาเองนะฮะ Deep Blue Sea เนี่ยนะฮะซึ่งวาสนาได้ลงข่าวในห้วงที่พลเอกนรงพันธ์เนี่ยไม่อยู่นะไปเยือนสหรัฐอเมริกา2สัปดาห์ช่วงนั้นก็มอบหมายให้พลเอกเจริญชัยเนี่ยทำภารกิจต่างๆแทนแล้วก็มีอยู่ข่าวนึงก็คือพลเอกเจริญชัยเนี่ยนะฮะซึ่งวาสนาเขียนว่าเป็นตัวเต็งผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ถวายนะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยนะปรากฏว่าพลเอกณรงค์พันธ์เนี่ยก็รีทวีตแชร์อันนี้มานะก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะมันมีประโยคว่าบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยเนี่ยเป็นตัวเต็งผบ.ทบ.เอ๊ะบิ๊กบี้ต้องการจะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นการตีความกันเองนะประกอบกับกระแสข่าวในห้วงนี้นะที่บอกว่าพลเอกเจริญชัยเนี่ยมาแรงนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะก็ต้องรอนะท้ายที่สุดนะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีจะส่งผลให้เกิดการมีผลต่อกันเลือกผบ.ทบ.หรือไม่นะแม้ว่าพลเอกเจริญชัยเนี่ยจะอาวุโสกว่าเพราะว่าครองอัตราจอมพลแล้วนะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็ต้องดูนะว่าเพราะว่าคนที่จะมีส่วนในการเลือกผบ.ทบ.เนี่ยนะฮะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะแต่ว่ามีในส่วนของชกทมร904หรือที่เรียกว่ามีหน่วยเหนือด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูในท้ายที่สุดนะว่าจะมีการพลิกไปเป็นพลเอกสุขสันต์หนองบัวล่างหรือว่าบิ๊กโตหรือเปล่านะเพราะว่าบิ๊กโตเนี่ยโอ้โหเป็นที่รู้กันนะว่าเป็นคนที่ดุเด็ดขาดเฉียบนะเรียกว่าอาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคตหรือเปล่านะแต่สำหรับบิ๊กต่อเนี่ยพลเอกเจริญชัยนะอาจจะเห็นนิ่งๆเงียบๆยิ้มๆเนี่ยนะเขาก็บอกว่าดุไม่เบานะบทจะเด็ดขาดก็เด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นอาจจะมองว่านี่เป็นสายเหี่ยวนะนั่นเป็นสายพิราบบิ๊กต่อเป็นสายพิราบบิ๊กโตเป็นสายเหี่ยวอันนี้เขาก็มองกันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วนะต้องบอกว่าเหี่ยวทั้งคู่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าเป็นสายเหี่ยวแบบแสดงออกหรือว่าไม่แสดงออกนะฮะคือเอาเรียกว่าในยามคับขันหรือเวลาที่มีเรื่องสำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าดุและเด็ดขาดทั้งคู่ค่ะสำหรับพลเอกเจริญชัยและพลเอกสุขสันต์นะคะก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมฐานรุ่น23ด้วยกันนะแล้วก็เกษียณอายุตุลาคม2567เหมือนกันค่ะก็คือถ้าเป็นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็จะนั่งแค่ปีเดียวนะเพราะฉะนั้นฮะคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนต่อไปนะฮะบิ๊กปูพลโทพนาแคล้วปลอดทุกข์นะแม่ทัพภาคที่1นะที่คาดว่าโผนี้จะขึ้น5เสือกองทัพบกนะเพื่อมาเตรียมเจาะเป็นผบ.ทบ.ในปลายปี2567นะก็น่าจับตามองอีกคนนึงค่ะสำหรับบิ๊กต่อกับบิ๊กโตนะฮะ2ตอเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นน้องรักของพี่น้องสามปอนะฮะทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรแล้วก็พลเอกอนุพงศ์นะเพียงแต่ว่าพลเอกเจริญชัยเนี่ยเติบโตมาในร21ฮะทั้งกับทั้ง3ปอเลยนะฮะส่วนพลเอกสุขสันต์เนี่ยเติบโตมาในร2นะกรมฐานราบที่2รักษาพระองค์หรือว่าเป็นหน่วยบูรพาพยัคฆ์แท้ๆเลยนะฮะในสายบูรพาพยัคฆ์และทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นทหารคอแดงทั้งคู่นะฮะที่อยู่ในชกทมร904โดยเฉพาะบิ๊กโตพลเอกสุขสันต์เนี่ยได้รับตำแหน่งสำคัญคือ
เป็นเสนาธิการของชกทมรอ904ด้วยนะคะซึ่งจุดนี้จึงทำให้บิ๊กโตพลเอกสุขสันต์เนี่ยโดนจับตามองนะว่าเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการทหารบกที่ไม่อาจมองข้ามนะแม้ว่าเวลานี้เนี่ยอาจจะมีข่าวออกมาบ้างแล้วนะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยังคงรักษาการอยู่เนี่ยโอกาสของพลเอกเจริญชัยเนี่ยในการขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกจะสูงกว่าก็ตามนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีสัญญาณบางอย่างนะที่ทำให้เห็นนะเพราะว่าบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยเนี่ยเริ่มมีการพูดคุยมอบหมายงานหรือเหมือนมีการเตรียมตัวที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะมีการสั่งการมีการเตรียมงานแล้วที่สำคัญคือบิ๊กบี้พลเอกณรงค์พันธุ์เนี่ยก็มอบหมายงานต่างๆให้พลเอกเจริญชัยเนี่ยไปแทนในหลายงานเลยทีเดียวนะอันนี้ก็ถูกมองว่าเอ๊ะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งหรือเปล่าอ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะต้องรอดูสถานการณ์ใกล้ๆนะแม้ว่าตอนนี้บิ๊กต่อนะพลเอกเจริญชัยจะเป็นเต็งหนึ่งก็ตามนะแต่ว่าต้องรอดูสถานการณ์ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองค่ะโอ้ยพูดไปพูดมานี่20กว่านาทีนะคะเฉพาะผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกนะงั้นเดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้านะคะไปดูกันว่าใครจะเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่และผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไว้ตามกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ